ำลังซื้อต่ำการที่มีกำลังซื้อต่ำเพราะว่าคนไม่มีงานทำหรือเปล่านี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะแต่ว่าสังเกตดีๆนี่โรงงานมาเปิดเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะคะคนเราก็จะรวยแล้วเพราะว่ามีงานทำนะแล้วตรงนี้ก็จะทำให้เป็นโซนการศึกษาสูงนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราจะทำให้เป็นโซนการศึกษาสูงเนี่ยพี่ปุ๊กก็จะเพิ่มโรงเรียนเยอะๆเลยโอเคนี่คือโรงเรียนประถมนะคะโอ้โรงเรียนเยอะมากต่อไปนะคะโรงเรียนมัธยมมัธยมเนี่ยเราจะให้ไว้โซนตรงโซนเส้นนี้ละกันนี่คือโรงเรียนมัธยมถึงไหมถึงไหมถึงอยู่ดูเลนรถต้องดูเลนรถแป๊บนึงหรืออ๋อถ้าจะเรียนก็ต้องอ้อมโลกนี้นึงวิ่งมาจากเส้นนี้เดี๋ยวนะถ้าเกิดตรงนี้จะไปโรงเรียนมัธยมมันก็ต้องไปตรงนี้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 ก็อ้อมมาตรงนี้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 อ้อมเพื่อที่จะมาโรงเรียนมัธยมอุ๊ยโคตรไกลเดี๋ยวขอคิดก่อนใช่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนเลนค่ะพี่ปุ๊กว่าเราต้องเปลี่ยนเลนโอเคเปลี่ยนเลนให้มันหมุนไปฝั่งโน้นพึบ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 นี่เปลี่ยนอีกปึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยต่อมานะคะก็รีบสร้างเลยสร้างอย่างด่วนเลยก็คือสร้างพวกคลินิกขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ไว้ข้างๆโรงเรียนเลยเผื่อแบบว่าเด็กนักเรียนจะมีปัญหาแล้วก็สร้างไว้โซนตรงนี้นะคะแล้วก็สร้างด้วยต่อด้วยตำรวจเลยค่ะสถานีตำรวจดับเพลิงด้วยเอาดับเพลิงก่อนอะดับเพลิง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 ปึ๊บนี่ดับเพลิงขนาดใหญ่เลยนะคะโอ้ยนี่ไม่ใช่ดับเพลิงนี่หน่วยตอบโต้ภัยพิบัติแห่งชาติเอาพี่ปุ๊กสร้างผิดดับเพลิงต้องอันนี้ไม่เป็นไรอะไรก็อยู่ไว้ตรงนี้ให้หมดดับเพลิงตรงนี้ให้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ดับเพลิงปึ๊บต่อมานะคะก็เป็นลงกำจัดขยะค่ะซึ่งพี่ปุ๊กจะสร้างไว้ใกล้ๆตรงนี้มันจะไกลไปปะลงกำจัดขยะนี่เลยตรงนี้เลยปึ๊บลงกำจัดขยะปึ๊บโอเคแล้วก็เราสร้างไว้ตรงนี้เลยนะคะโรงงานกำจัดขยะต้องอยู่ไกลๆบ้านคนนะคะเพราะคนเขาไม่ชอบปึ๊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 บต้องเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปคนจะเยอะมากลืมต่อน้ำโอเคต่อท่อน้ำมาให้เอาเดี๋ยวดิจะต่อท่อน้ำมาให้ต่อไม่ได้เหรออ๋อได้ได้ได้เรียบร้อยค่ะต่อไฟด้วยไฟฮึนี่ต่อลงใต้น้ำต่อลงใต้น้ำไม่ได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยต่อใต้น้ำไม่ได้สวยแล้ว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 โอเคถ้าต่อลงใต้น้ำไม่ได้นะคะเราจำเป็นต้องผลิตไฟกันเองแล้วแถวนี้แถวนี้ใช้ลมได้ไหมใช้การผลิตแบบลมได้ไหมอุ้ยฝนตกหนักตลอดเลยดูสิเขื่อนได้ไหมกระแสน้ำตรงนี้เชี่ยวมากเลยนะคะเหมาะแก่การทำเขื่อนมากเลยจะลองดูถ้าฉันทำเขื่อนอะไรจะเกิดขึ้นเอาใจเย็นใจเย็นๆเขื่อนล้น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 เฮ้ยได้อยู่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 อ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กระแสไฟก็มีด้วยนะคะเออดูสิกำลังการผลิตไฟฟ้า0 MW นี่ไงมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันปั่นมันปั่นแล้วเนี่ยมันปั่นแล้วเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันเก่าอันเก่ามันได้เท่าไหร่วะอันเก่าได้112นะคะก็ถือว่าน้อยนะเนี่ยไม่ได้เยอะนะ112เองอันนี้32 48ถือว่าน้อยอะขนาดไอโรงงานตรงเนี้ยยังได้เยอะกว่าอีกอะอันนี้640อะไม่เป็นไรก็ช่วยๆกันไปนะค่อยๆช่วยๆกันไปเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อไฟฟ้าให้กับชาวเมืองเราด้วยอ่ะช่วยๆกันปึ๊บต้องช่วยกันตำรวจยังไม่ได้ใส่เลยนะคะสถานีตำรวจ
ดังนั้นตำรวจเราก็จะวางไว้แถวๆนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางไว้ตรงนี้ด้วยปึ๊บเออแล้วก็มหาลัยค่ะมหาลัยเพราะว่าพี่ปุ๊กบอกแล้วว่าเมืองนี้เราต้องการให้คนเนี่ยมีการศึกษาสูงนะคะดังนั้นมัธยมมีแล้วมหาลัยนี่เราจะมีมหาลัยอยู่ตรงนี้มหาลัยมักจะติดที่ท่องเที่ยวนู่นนั่นฉันจะไว้ตรงนี้เดินทางมาเองเด้อว้าดีใจเมืองเรามีมหาลัยมหาลัยไฟไม่พอปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วบ้านของเราก็เกิดขึ้นเจริญเติบโตขึ้นนะคะสวยงามตรงนี้ยังมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อต่ำรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคนก็รวยแล้วรอแป๊บหนึ่งอันนี้คืออะไรวะกำลังซื้อต่ำกำลังซื้อต่ำคนไม่มีงานทำนะคะดังนั้นนะคะเราคนต้องสร้างออฟฟิศแล้วนะคะออฟฟิศออฟฟิศสิ่งที่เราจะสร้างออฟฟิศเราต้องสร้างโซนก่อนโซนออฟฟิศนี่เขตออฟฟิศค่ะจะสร้างไว้โซนตรงนี้นะคะเพราะว่าต้องการคนที่มีกำลังซื้อสูงถ้าเปรียบเทียบกับกรุงเทพก็จะเป็นพวกสาทรรัชดาอะไรประมาณนี้นะคะโซนที่มันมีตึกออฟฟิศสูงๆเยอะๆแล้วก็เขตการค้าความหนาแน่นสูงพี่ปุ๊กจะวางไว้ตรงกลางเลยแล้วก็มีซอยเดี๋ยวจะทำซอยมาเป็นสวนสาธารณะข้างในเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำใจเย็นๆใจเย็นๆจะเอาอะไรเยอะในพาร์ทเดียวฮะเดี๋ยวๆลืมเปล่าน้ำให้ขอโทษปึ๊บโอเคเปล่าน้ำให้นะปึ๊บเฮ้ยแล้วอันนี้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรเฮ้ยทำไมมันมีถนนมาอยู่ตรงนี้วะนี่ฉันเอางบรัฐบาลไปสร้างแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยสร้างเอาไว้ทำไมจอดฮอไงจอดฮอขี่ฮอมาดูตรงนี้ใส่ลืมเราไปเมื่อนานมาแล้วโอเคระหว่างนี้นะคะก็คือเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะโชว์ให้ดูนิดนึงคือเนื่องจากเวลาเราสร้างซอยอย่างนี้นะคะมันจะมีไฟค่ะมีไฟซึ่งตรงเนี้ยค่ะทุกครั้งที่รถมาเนี่ยมันก็จะทำให้รถติดตอนนี้รถยังไม่เยอะไงเดี๋ยวรอดูตอนเยอะๆดิมันจะติดมากมันจะติดมากนะคะสิ่งที่เราจะช่วยให้รถไม่ติดนะคะคือเราจะต้องเอาป้ายจราจรตรงนี้ออกนะคะคือรถจะต้องไม่หยุดเลยเพราะว่ามันเป็นซอยจะหยุดทำไมนี่มันเป็นแค่ซอยแต่ว่าการที่จะเอาออกได้นะคะเราจะต้องลงม็อดนะคะ Traffic Manager President ค่ะก็คือตัวนี้นะคะน้องๆก็ไปโหลดมาเองเลยละกันนะคะแล้วเราก็คลิกที่ตรงนี้ค่ะพอเขาคลิกเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะมีให้ขึ้นมาพี่ปุ๊กก็เลือกอันที่บอกว่า Switch Traffic Light นะคะนี่อันนี้เห็นไหมหายแล้วรถจะไม่จอดแล้วนะคะตามจุดพวกเป็นซอยเนี่ยพี่ปุ๊กจะไม่เอาเนี่ยซอยเนี่ยจะไม่เอาพวกป้ายไฟเลยเอาเฉพาะแยกใหญ่ๆเท่านั้นในอย่างเงี้ยถือว่าแยกใหญ่ๆอย่างนี้พี่ปุ๊กเอานะคะฝั่งนี้ไม่ซอยหรอเดี๋ยวนะนี่เอาป้ายตรงนี้ออกเอาออกอันนี้ถือว่าเป็นถนนใหญ่เอาดิถนนใหญ่เอาซอยเล็กไม่เอาซอยเล็กไม่เอาซอยเล็กไม่เอาไม่ต้องจอดถนนใหญ่เอาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถนนเล็กๆที่อยู่ข้างในตรงนี้พี่ปุ๊กก็มันไม่มีอยู่แล้วนะคะตรงนี้มันไม่มีอยู่แล้วไม่ถึงมีวะมันไม่มีอยู่แล้วไม่มีก็ไม่เอาเรียบร้อยในมอดนี้มันดีตรงที่มันสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์เลนได้ด้วยนะนี่มันเปลี่ยนสัญลักษณ์ตรงนี้ให้ได้ด้วยแล้วก็สามารถกับจำกัดรถนะคะอย่างเช่นเลนนี้ห้ามรถคันนี้เลนนี้ห้ามรถคันนี้อย่างเงี้ยได้ด้วยถือว่าเป็นมอดที่สุดยอดมากเลยพี่ปุ๊กชอบมากเลยนะคะมอดนี้ขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดขาดนี่เกมนี้จะแบบว่าดูน่าเบื่อไปทันทีรถจะติดอย่างบรรลัยกันเลยโรงเรียนมัธยมตอนนี้มีคนเรียน998คนแล้วมหาลัยล่ะมหาลัยคนเรียน 1,307 ดังนั้นนะคะคนที่มีความรู้ของเราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่ดังนั้นไอ้ตรงที่บอกว่าขาดคนเห็นไหมมันไม่ได้ขาดคนแล้วนะคะแต่กำลังซื้อยังต่ำอยู่เลยอะโซนออฟฟิศตรงนี้ก็โซนออฟฟิศทั้งนั้นเลยออฟฟิศก็
ออฟฟิศก็มาเปิดเพียบเลยนะคะออฟฟิศก็เหมือนโรงงานค่ะแต่ว่าไม่มีแบบว่าไม่มีบนระภาวะด้วยแล้วก็สามารถผลิตของถึงแม้จะของจะน้อยกว่าโรงงานนะคะแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่ไม่มีมลภาวะเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือห้างห้างยังไม่มาเปิดเลยเพราะว่าพลังการซื้อต่ำเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวคนก็อยากได้โน่นได้นั่นได้นี่แหละจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเมืองนี้นะดีมากเลยไม่มีใครจอดรถริมถนนเลยจะชอบชอบมากเมืองนี้น่าสงสารนิดนึงคือเขาไม่มีรถเมย์นะคะแล้วก็การงานเขาอะอยู่ไกลนะคะอยู่ถึงตรงนี้แล้วก็หรือไม่ก็อยู่ตรงโซนโรงงานตรงนี้นะคะดังนั้นนะคะเราควรจะสร้างรถไฟใต้ดินซึ่งรถไฟใต้ดินเนี่ยเดี๋ยวพี่ปุ๊กก็จะมาที่ตัวรถไฟใต้ดินนะแบบนึงนะนี่รถไฟใต้ดินสร้างสถานีค่ะรถไฟใต้ดินนี่ค่อนข้างที่จะเสียงดังนะคะดังนั้นก็คือต้องสร้างในจุดที่ไม่รบกวนคนจนเกินไปเอาละค่ะนี่ก็คือสถานีรถไฟใต้ดินนะคะซึ่งพี่ปุ๊กก็ต้องทำการเชื่อมต่อกันเองเลยมาอุโมงค์แล้วต่อเชื่อมอุโมงค์ก่อนนี่เห็นไหมเห็นข้างล่างไหมข้างล่างนะคะเราจะเห็นรถไฟอุ้ยมันมีกี่ขบวนวะเนี่ยมันจะน้อยเกินไปหรือเปล่าวันเนี้ย2พี่ปุ๊กเห็น2แล้ว3มี3ขบวนเฮ้ยพี่ปุ๊กลืมนะคะตั้งแต่ทอร์นาโดมาตอนนั้นฉันยังไม่ปล่อยพลเมืองเลย I'm sorry I'm so sorry ขอโทษมากๆลืมปลดปล่อยพลเมืองนะคนอยู่ในเชลเตอร์นี้หมดเลยโอ้โห so sorry มากๆเลยนะไม่ได้ตั้งใจดูดีรถเต็มไปหมดเลยทยอยออกมาเด้อทยอยออกมาขอโทษโอ้โหให้อยู่ที่นั่นนี่คืออยู่ในนั้นหลายเดือนเลยนะเนี่ยนายกเป็นห่วงกลัวเจอผลกระทบจากทอร์นาโดมันจะไปพัดพาเชื้อโรคร้ายมาดังนั้นก็อยู่ในนั้นจนกว่าเชื้อโรคร้ายมันจะหายไปก่อนไงฉันถึงเพิ่งจะปล่อยเธอเนี่ยเธอไม่รู้เหรอหูดูคนรอรถเมย์ดิหูอุ้ยรถเมย์รองรับไม่ไหวอะคิดดูโอ้ยเดี๋ยวขอเป็นหนึ่งในนั้นเราจะขอเป็นคนหนึ่งในนั้นที่ดูอุ้ยมันดูไม่ได้อะมีหน้านะคะมีหน้านะคะมีหน้าไอ้ตรงที่บอกว่ากำลังซื้อต่ำพี่ปุ๊กก็คิดว่านะคะคนมันไม่มีงานทำกำลังซื้อมันก็เลยต่ำที่ไหนได้มันไม่อยู่ไม่มีคนอยู่ซื้อของมันก็เลยกำลังซื้อต่ำเดี๋ยวนะไฟไม่พอหรอโอเคไฟจากเขื่อนไม่พอนะคะจุดนี้อ่ะเราคงต้องสร้างไฟเพิ่มเติมโรงงานผลิตไฟก็ไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวนะออกมาตรงนี้ไหนๆก็สร้างตรงนี้แล้วไงก็สร้างไปโอเคโรงพลังงานนิวเคลียร์จงมาอะไรจะรวยขนาดนี้ปึ๊บ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 แล้วก็ส่งไฟไปให้ปึ๊บ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 เดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆมาแล้วส่งมาให้แล้วปับหายเลยเมืองเราก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ใจเย็นๆพี่ปุ๊กไม่อยากให้มันใหญ่เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ายิ่งใหญ่นะคะโอกาสที่เกมจะแหลกจะสูงมากเลยเกมแหลกเมื่อไหร่ฉันเลิกนะเลิกก็สร้างใหม่โอเคแต่ว่าตอนนี้พี่ปุ๊กก็โหลดมอดน้อยลงน้อยมากอะค่ะใช้มอดทั้งหมดนะคะ43ตัวดังนั้นจากอันเก่าใช้เป็น100
ตอนนี้ลดน้อยลงเยอะเลยก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าเราจะสร้างอะไรต่อไปนะคะในพาร์ทหน้านะคะโอเคขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามชมนะจ๊ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย